การประกาศผลรางวัลบ้างดีกว่าเขามีการประกาศออสการ์ไปแล้วถูกไหมครับหลายรางวัลหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจกันไปนะครับเห็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เพิ่งจะได้รางวัลครั้งแรกใช่ไหมหรือแม้แต่ซีนของจอห์นซีน่าอย่างเงี้ย ที่มีการเลื่อยขึ้นเวทีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะแน่นอนมีการมอบรางวัลออสการ์ทางฝั่งเอเชียของเรานะครับก็มีการจัดงานฟิล์มอาร์ตฮ่องกง2024นะครับซึ่งบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย27รายนำภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปเจรจาซื้อขายกับต่างชาติซึ่งปีนี้บอกว่าซีรีส์วายของไทยอ่ะเนื้อหอมนะคุณจอยไม่ธรรมดานะครับปิดดีลได้สำเร็จตั้งแต่วันแรกของการจัดงานแล้วก็เตรียมที่จะผลิตเพิ่มอีกกว่า50เรื่องคาดว่าปีนี้จะมีการดึงดูดเม็ดเงินได้กว่า 1,000 ล้านบาทซอฟต์พาวเวอร์มั้ยอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์นะใช่มั้ยฮะท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานนี้หน่อยนะครับฮ่องกง International Film and TV Market 2024นะครับหรือว่างานฟิล์มอาร์ต2024จัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับระหว่างวันที่11ถึง14มีนาคมปีนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวัฒนธรรมของไทยนำผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันรายการแล้วก็ละครโทรทัศน์กว่า27บริษัทไปจับคู่เจรจาขายภาพยนตร์ไทยกับต่างชาตินะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเยี่ยมชมงานนะครับท่านก็บอกว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศเนื่องจากมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยผลิตนะครับมีบริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนแล้วก็ถ่ายทำในไทยมากขึ้นขณะที่เนื้อหาหลายเรื่องเป็นที่ต้องการของตลาดในเอเชียอย่างเช่นหนังผีสยองขวัญของบ้านเราขึ้นชื่อนะหนังผีเนี่ยนะครับหนังตลกแล้วก็ซีรีส์วายแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเช่นอาหารไทยหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเข้าไปในเนื้อหาด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้นส่วนทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยยังเติบโตนะครับมีมูลค่ารวม 18,450 ล้านบาทต่อปีครับถ้าเขามาลงทุนถ่ายทำเราเนี่ยเราก็จะลดภาษีให้กำลังดูอยู่แค่นี้ว่าแค่ไหนเหมาะสมนะครับแล้วก็พยายามจะดูมาตรการอะไรก็ตามที่ส่งเสริมให้เขาเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็สนับสนุนให้มีการนำเอาสินค้าไทยนะครับเอาสถานที่ต่างๆเพื่อจะโปรโมทต่างๆเนี้ยไปประกอบอยู่ในภาพยนตร์นะครับประกอบอยู่ในคอนเทนต์ของเนื้อหาซึ่งก็จะเท่ากับช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับสามารถประสานสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะครับที่เป็นมันสมองหรือรากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทยนะครับเพราะงั้นอุตสาหกรรมเนี้ยดูแล้วทิศทางมีแต่เติบโตเนี่ยนะกางเกงช้างอาจจะต้องมานะคุณจอยใช่ไหมกางเกงช้างกางเกงแมวอย่างเงี้ยต้องใส่ไว้ในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมมันก็จะได้คนเห็นนะและอยากใส่ตามแต่ว่าพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยตอนนี้เป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของงานนี้นะคะซึ่งกรรมการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยและเป็นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์บอกว่ามีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจในซีรีส์วายของไทยเนี่ยเพราะว่าหนังของเรามีเนื้อหาหลากหลายแล้วก็เปิดกว้างมากกว่าชาติอื่นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นค่ะลาตินอเมริกาไต้หวันฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียขณะที่ในงานฟิล์มอาร์ตปีนี้ซีรีส์วายไทยปิดดีลซื้อขายสำเร็จตั้งแต่วันแรกมีการนัดหมายพูดคุยกับผู้ผลิตต่างชาตินะคะไปถึงแผนการเปิดกล้องถ่ายทำเพิ่มเติมและคาดว่าปีนี้จะมีซีรีส์วายที่เปิดกล้องถ่ายทำเพิ่มมากกว่า50เรื่องหนึ่งเม็ดเงินมหาศาลน่ะเรื่องของเงินลงทุนคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะครับตัวคอนเทนต์ของคนไทยเองในเรื่องของซีรีส์วายเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความวาไรตี้เรื่องของความสดใหม่นักแสดงที่มีความหลากหลายมากกว่าเนี่ยมันเลยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ทำให้แบบว่ามีคนเนี่ยสนใจในที่จะแบบเฮ้ยอยากจะเข้ามาซื้อคอนเทนต์ของคนไทยมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดผมเทียบจากปีที่ผ่านมาที่ผมไปตลาดต่างประเทศมาเนาะในปีนี้เนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นหลากหลายประเทศมากขึ้นด้วยใช่ครับขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับคาดว่างานนี้จะเกิดการจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยและต่างชาติไม่น้อยกว่า200คู่เกิดมูลค่าการค้ารวมกว่า800ล้านบาทนะครับนอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยเนี่ยยังลงนามความร่วมมือกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ในเชิงลึกและขยายความร่วมมือทางการค้าด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้านวัตกรรมการขายสินค้าแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยฮ่องกงให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ